โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาแค่หูอันนี้เข้าข่ายแค่หูโคตรยากเลยนะครับเพราะว่าเป็นขี้หูที่ทั้งแฉะทั้งเป็นแผ่นแล้วก็อัดเข้าไปข้างในหามุมแสะก่อนยังนิดนึงโอเคไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แน่ครับลองอันนี้ไปเลยครับของัดดูก่อนก็แซะก็แล้วก็งัดเลยนะครับจะได้ไม่ค่อยเจ็บกันก็ลุ้นแค่ว่าไม่ให้มีขี้หูไปถึงแก้วหูมันไหลเข้าไปได้ยังไงก็ยังเปิดมุมแซะไม่ได้แล้วมุมนี้เปิดได้ละโอ้โหก็เราค่อยๆแสะไปนะครับแสะแล้วก็งัดแสะแล้วก็งัดไม่มีมุมที่จะให้เราคีบหรือว่าเสียบเลยนะครับขอหามุมก่อนโอเคแล้วงัดมุมนี้ได้โอ้ยนี่เนี่ยเอาต้นบัตรไปปั่นเล่นมันเนี่ยใช่นี่หน้ามันถึงอัดแน่นดีตอนนี้ผมต้องใช้เหล็กตัวนี้แล้วนะครับตัวนั้นมันแซะไม่ได้แล้วก็เหนียวแน่นมากตอนนี้แซะเปิดทางได้หนึ่งอันแล้วเปิดแซะถึงขอบแก้วหูนิดนึงครับตอนนี้จะแซะข้างบนลงมาได้ไหมแซะแล้วก็งัดแซะแล้วก็งัดแซะแล้วงัดแซะแล้วงัดแต่น้องได้แล้วเดี๋ยวใช้ครีมคีบเลยดีกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวเอามุมนี้ออกเลยดีกว่าโอ้ทิ่มผิดครับไปทิ่มเกือบโดนเนื้อนิดเดียวนะครับจะถึงโยกถึงแก้วหูแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้ครีมตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เล็กแล้วก็มีแรงคีบคิดว่าน่าจะดึงง่ายแล้วครับเป็นอย่างที่คิดเลยครับโยกไม่ออกอ่ะนี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็โผล่มาเกะกะอีกผมขอคีบอีกรอบหนึ่งOh.
ก็โยกหลุดหลุดหลุดเปลี่ยนอันดีกว่าไว้ลองอันก่อนทีก่อนนะง้างก่อนได้แล้วอันนี้ได้แล้วโอเคโอเคอย่าขาดตอนนะออกมาทีเดียวให้หมดเลยไม่น่าจะไม่ขาดละยังขาดตอนข้างในอยู่อีกเฮ้ยก็มันขาดตอนข้างในอะครับตอนนี้มันอยู่งานยุ่งเลยขาดอย่างเนี้ยดูสิก็ชิ้นใหญ่โอ้มีขนหูด้วยชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากแต่ขีดเป็นสนิมหน่อยไม่น่าดูเลยอะมันยังมีชิ้นอยู่ข้างในบอกว่าไม่อยากให้ขาดตอนมันก็ขาดตอนอะอันนี้ผมต้องใช้เสี่ยมซ่อมเสียบแล้วหมุนแล้วนะครับเนนเจ็บแล้วบอกนะห้ามดึงหูนี้นะไปถึงขอบแก้วหูแล้วครับโอ้ยโอเคเย้ออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันเดี๋ยวจะให้ดูกันเป็นไงโอ้โหดูสิฮ่าให้ดูเป็นแผ่นน่ากินมากเลยใส่ชีสผัดมักกะโรนีใส่ชีสเป็นแผ่นๆนี้เข้าไปโอเค2อันนี้โคตรเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอามาให้ดูข้างนี้ข้างเดียวนะครับเย่ปิดใส่หูเลยก็ไปกินข้าวก็ขอให้อร่อยเลยนะครับคิดว่ามีชีสอยู่ใกล้ๆหมดยังเนี่ยมีเศษไหมมีเศษน้อยเหลืออยู่ด้านในอีกครับก็เดี๋ยวต้องคีบออกมาก่อนโอ้นี่ไงครับติดขอบแก้วหูออกมาแล้วฮ่าขอให้ช่วยหน่อยไม่อุบัติเหตุไม่บาดเจ็บใช้ได้ใช้ได้ฝีมือยังดีอยู่วันนี้ไม่ประมาทวันนั้นยังเสียดายเรื่องเฮติอยู่เลยประมาทไปหน่อยเจ็บไป2รอบ3รอบก็วันนี้จะไม่ประมาทสุดตอนนี้เราก็เกาเล่นๆเกาเล่นๆมาๆมา, มาโอ้แม่แม่แม่อ๋ออืมมาโอเคอันนี้ก็ปั่นเล่นอย่างเดียวเลยนะครับปลายสำลีถูกขอบแก้วหูก็ยังเพลินอยู่นะครับแต่ต้องเบาๆนะครับเพราะว่ามันเปิดน้ำไอ้มันชุ่มน้ำยาไปนะสำลีมันจะหนักนะครับดังนั้นช่างใหม่ๆต้องระวังนิดนึงหรือว่าคุณลูกค้าจะเอาไปแคะให้หูให้เพื่อนให้แฟนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ
อ๋อนี่มันเหลืองๆให้ดูลืมให้ดูสืบมาก็ทำเป็นเล็กๆเรียวๆยาวๆสำหรับแฟนๆที่ชอบดูสำลีปั่นหูเล่นเราก็จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่แค่ยากอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราโชคดีว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันถูกต้องถึงจะขาดตอนไป2ช่วงแต่เราก็เอาสามารถเอาออกมาได้โดยไม่มีอาการบาดเจ็บก็ถือว่าวางแผนดีครับมาโอ้แม่โอเคโอเคอันนี้เราก็ปั่นไปอีกครับก็เน้นแค่ความเพลิดเพลินอย่างเดียวแล้วนะครับข้างในอ่ะสะอาดหมดแล้วโชคดีที่ถึงจะขี้หูเยอะแต่ว่าเป็นรูหูค่อนข้างใหญ่แล้วก็มองเห็นถึงแก้วหูได้ง่ายกว่าเนินหรือว่ามุมที่ผนังหูบังอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมีนะครับมีก็นิดเดียวแทบจะสังเกตไม่เห็นสามารถปรับแสงปรับอะไรได้หมดเลยครับสืบเอ้าแม่เห็นไหมเกี้ยงเกาสะอาด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 มาโย่เนี่ยแหละตอนนี้กลับไปเจ้าวาดเรียกนึกว่าเจ้าวาดตวาดน่ะเอาขี้หูออกแล้วชัดขึ้นเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูข้างโน้นกันครับโล่งแล้วนั่นเองโอเคโอเคโย่เราก็มากันข้างนี้ต่อข้างนู้นขี้หูเยอะนะครับข้างนี้แสดงว่าขี้หูไม่ได้เยอะแบบข้างนู้นแสดงว่าข้างนี้เนนเอาเล็บนิ้วก้อยไปแคะมันไงหรือว่านิ้วชี้นิ้วอะไรบอกมาเลยเนี่ยนิ้วก้อยเพราะมันเป็นรอยเล็บแงะและขาดตอนอยู่เนี่ยนิ้วก้อยโอเคโอเคก็มีครับมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้างบนก็มีข้างล่างก็มีข้างบนก็เป็นแฉะแฉะเอ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดว่ะแต่ก็หนีบได้อยู่ครับแซะแล้วไม่หลุดปกติแซะเองนี่แล้วมันน่าจะหลุดออกมาเดี๋ยวเราต้องดึงแล้วยืดดึงแล้วยืดนะครับให้เขาไม่ขาดตอนก็มันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับจับดึงแล้วก็ปล่อยจับดึงแล้วก็ปล่อยถ้าดึงออกมาทีเดียวอ่ะมันจะชอบขาดอีตรงไอปลายมันจะเล็กอะและไอ้ที่เราหนีบมามันเหนียวแน่นแต่อีตรงนั้นมันเริ่มบางใช่ไหมเราก็เลยต้องใช้เทคนิคดึงแล้วปล่อยแล้วก็จับที่โคนดึงแล้วปล่อยแล้วจับที่โคนก็ใช้เทคนิคนี้ทำมาหากินมาตลอดเพราะไม่อยากให้มันขาดตอนแล้วออกมาทีเดียวหมดโอ้วันนี้น่าจะหลุดง่ายครับเห็นกันปะเนี่ยหรือว่ากล้องบังไปแล้ววะ
บางจังหวะมือบางกล้องต้องขอโทษด้วยอายยาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ต้องโชว์เอาไงเอาไงหาไม่เจอเว้ยเจอละจอมยุทธหากระบี่ไม่เจอไงวะเมื่อกี้แงะอยู่แท้ๆเอาละเอาละเอาละจะใช้ครีมตัวเก่งผมละอันนี้ไม่ต้องใช้แรงเยอะครับเอาดันขาดตอนอีบ้าแต่ว่างานจะง่ายๆมันก็อยู่แค่ขอบข้างนอกไงครับเอ้ามันไม่ออกวะเหนียวติดเครื่องมืออีกเอ้าตรงนี้ทั้งแฉะทั้งอะไรเนี่ยแฉะแล้วก็เป็นยางเหนียวดูสิยืดออกมาเลยเอ๊ะน่ากินมากเหมือนคาราเมลเลยเห็นละสวยสวยสวยค่อยค่อยคีบทั้งแฉะทั้งเป็นแผ่นแห้งครับรวมกันนะข้างนอกนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แฉะตรงนี้เป็นแผ่นแห้งเหนียวมีสองแบบอยู่ในชิ้นเดียวแม่แต่ก็ยังเหลืออีกหน่อยนึงนะตรงนี้ดูสิจะยากไหมอ๋อตรงนี้มันไม่ยากครับแซะแล้วก็งัดออกติดมาเลยก็เดี๋ยวเราก็ต้องกางโชว์ผลงานกันอันนี้อีกไหมอ๋อข้างบนมีนิดมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งติดออกมานิดหนึ่งเช็ดออกไปแล้วตรงนี้มีอีกไหมก็มีนิดหนึ่งหลุดออกมาแล้วเอาไปไหนวะขุดมาครับให้มันหลุดออกมาเนี่ยมันติดที่ปลายไม้เห็นไหมนิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็เอาไปเช็ดในผลงานที่เราจะโชว์เราจะโชว์ให้ทางบ้านเห็นข้างในมีไหมข้างในไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เป็นว่าเราเสร็จกระบวนการที่เอาขี้หูออกคร่าวๆแล้วครับ
ตอนนี้มันเหลือที่มันติดเป็นคราบเป็นคราบตามผนังหูเราไม่ต้องไปแซะเยอะครับเราใช้น้ำยาล้างเลยดีกว่าเพราะว่ามันลดอาการหูอักเสบได้ครับเน้นก็ไม่รีบเราก็ไม่รีบผมไม่รีบเน้นไม่รีบเพราะว่าถ้าเน้นรีบเน้นต้องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมุกนี้เล่นได้กับทุกคนเลยครับแต่คนเก่าๆเล่นไม่ได้คนใหม่ๆเล่นได้หมดแดงแดงแดงเดเดเดใช่ครับแม่ที่หูจะแฉะนี่ให้นึกถึงใครนึกถึงน้องเอ็มหรือว่านึกถึงคุณพยาบาลผู้ชายนั่นเพลินเจริญใจกับการแค่หูมากช่วงนี้อากาศบ้านผมก็เย็นสบาย 13-18 องศาเมื่อเช้าโอ้ยอาทิตย์ก่อนนะ13องศาเย็นเยือกบางจุดนี่11องศานะครับแต่ว่าโดยรวมก็แค่ที่13องศานั่นก็คือที่พื้นดินนะครับโดยรวมมันอยู่ที่13แต่ว่าถ้าวัดอุณหภูมิบางจุดบางที่มัน11อ๋อแต่ไม่เราไม่พูดถึงบนดอยนะครับบนดอยต่ำกว่านั้นนะครับบนดอยนี่นอกจากเย็นแล้วมีลมแรงด้วยไอ้ลมนี่แหละครับจะทำให้ผิวขาวขาวของสาวสาวแต่เดี๋ยวนี้เขามีครีมมหัศจรรย์สูตรใหม่ที่จะทำให้หน้านุ่มผิวชุ่มชื้นแล้วนะครับก็มันเป็นวิธีการที่เขาเอาวาสลีนกับน้ำมันออยยี่ห้ออะไรก็ได้ครับน้ำมันออยทาตัวเด็กอะกับวาสลีนเอาสองอย่างผสมกันโดยการนำใส่ภาชนะใดๆก็ได้นะครับอย่างละขวดผสมกันให้พอให้มันข้นๆใส่ภาชนะแล้วเอาภาชนะนั้นไปใส่ในที่ใส่ภาชนะน้ำร้อนอีกทีแล้วก็คนให้มันเข้ากันถ้าออยเยอะไปมันก็แฉะๆมันก็ไม่เป็นครีมใช่ไหมก็ให้เพิ่มวาสลีนเข้าไปครับตอนนี้เมียผมทำเป็นล่ำเป็นสันเลยเอามาทาหน้าผมแล้วบอกหน้าผมมันนุ่มๆนุ่มเหมือนตูดเด็กนี่ถ้าเกิดแฟนคลับอยู่ใกล้ๆผมจะลองให้เตะตูดดูสักทีแล้วว่ามันนุ่มจริงไหมไม่ใช่สิถ้าเตะก็โดนหน้าเลยสิเพราะเราบอกนุ่มเหมือนตูดเด็กโอ้มุกนี้ถ้าจะไม่ผ่านฮะขณะที่แฟนคลับดูอยู่เนี่ยถ้าคอมเมนต์อะไรด้วยได้นะครับผมไม่ห้ามช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์ช่วยซับสไครต์ช่วยกดติดตามผมด้วยอยากกดไลค์กดไลค์ครับเพื่อกระตุ้นยอดไลค์กระตุ้นยอดคนติดตามเดี๋ยวผมหมดกำลังใจไม่ทำมาจะยุ่งนะครับตอนนี้ทำก็ไม่ได้ตังค์คุยกับ Google ก็ไม่รู้เรื่องละตอนนี้เช้าก็ได้แต่คิดอย่างเดียวคือช่างมันฉันไม่แคร์นี่ฉันไม่แคร์ I don't care อันนี้ก็เน้นที่ตรงขอบข้างนอกกับตรงกลางหูนะครับข้างในแก้วหูไม่มีอะไรครับอ๋อแต่มันเหลืองๆนี่เห็นไหมเห็นไหมลืมให้ดูเห็นแล้วหิวข้าวเลยตอนนี้บ่ายโมงแล้วชีวิตผมเนี่ยโคตรลำบากเลยนะครับตั้งแต่เด็กแล้วผมสังเกตดูตอนผมกินเนี่ยผมไม่เคยได้นอนเลยครับตอนผมนอนผมก็ไม่เคยได้กินเลยครับยามฝันนี่ผมก็อ่านหนังสือไม่ได้ยามหลับตาผมมองอะไรไม่เห็นเลยชีวิตรันทดมากใครเป็นแบบผมบ้างหรือเปล่าครับเล่นเองขำเองอะมุกเนี้ยอ
นี่เด้อยิงมุกกันกระจายเลยนะครับว้าวมาอีกแล้วครับผมว่าจะออกจากกลุ่มนี้ไม่อยากอยู่แล้วครับเป็นกลุ่มนังผู้ใหญ่โอ้โห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 โอ้แม่เจ้าเราจะต้องผ่านการทัศนาเดี๋ยวนี้เราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่คืออยู่ในช่วงโอ๊ยตายจะปั่นสำลีสำลีหลุดเสียฟอร์มแล้วมาปั่นโชว์ดีกว่าเราจะได้มีความตั้งใจพอปั่นข้างนอกเนี่ยไม่ได้ปั่นโชว์เนี่ยนะชอบไม่ได้ตั้งใจแล้วหลุดเลยบีบตรงนี้แน่นๆนะครับแล้วก็ลูบเบาๆออกมาแฟบแหลมเปี้ยวพอแหลมเปี้ยวแล้วเราก็เสียบเข้าไปในรูแล้วเราก็ปั่นบรรยากาศความฟินคนที่เคยโดนปั่นเท่านั้นจะรู้ว่ามันขนาดไหนโอ้ยเดี๋ยวเอาอันใหม่ก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็ทิ่มเข้าไปผมรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความนุ่มละมุนของปลายสำลีสัมผัสส่วนที่อ่อนโยนที่สุดในร่างกายแก้วหูครับแก้วหูบางเบาครับค่อยๆนวดตรงขอบสุขใดไหนเท่านอนให้คนเท่าปั่นหูแววแววแววยิงมุกไม่หานี่จะพาลูกค้าเครียดหรือเปล่าเนี่ยทำให้มันยาวอีกนิดเรียบร้อยเรียบร้อยโย้ยผมนี่ประทับใจมากมีคาดคิดไม่คาดคิดมีอาจเอื้อมไม่ล่วงเกินแล้วล่ะครับอันนี้โย่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมๆนะว่าเป็นไงเตรียมตัวอย่าตกใจกันนะครับขี้หูรวมๆจะใหญ่มากโอเคมาดูกันดูขี้หูกันเนียนอยู่เฉยนะเขาจะปักกล้องดูขี้หูกันแล้วใช่เอาไปไหนนี่ไงยังไงเป็นเห็นไหมนิ้วก้อยผมอะนิ้วก้อยผมยังเล็กกว่ามันอีกอะตอนนี้ก็ใหญ่กว่านิ้วโป้งผมละจริงๆอะไม่ใช่เลยหรอกมือผมมันเล็กบายบายเจอกันคลิปหน้าโจสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแค่หูอันนี้จะเป็นแค่หูโคตรยากแล้วนะครับเพราะนี่นานๆจะมาแค่กันทีอันนี้เป็นเนน้อยเจ้าปัญญาผมคงต้องใช้วิธีเก่าครั้งแรกกะว่าจะงัดออกมาเลยก็ดูแล้วยากเปลี่ยนเป็นแซะแล้วงัดดีกว่าครับแซะไปด้านใต้แล้วก็งัดผมจะแซะไปรอบๆแล้วก็งัดนะครับน้ำบักต้องเบานิดนึงจริงๆทุกหูทุกคนก็ต้องเบาหมดนะครับ
ายใจละทำไมไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดไว้เลยนะครับข้างนอกนี่เหมือนแน่นแต่ข้างในนี้แน่นมากเลยนะครับตอนนี้ผมแซะเข้าไปข้างในละจะมองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมตอนนี้โอ้ไปถึงใกล้แก้วหูแล้วอันตรายเนรู้สึกยังไงตอนที่มันงัดงัดแล้วขี้หูแยกจากผนังหูนี่เสียวครับตอนนี้มีอยู่สองทางนะครับผมจะคิดว่าผมอยากจะใช้ครีมตัวนี้หนีบแล้วดึงออกมาเลยหรือว่าจะใช้ตัวนี้หมุนเพราะว่าถ้าในกรณีมันเหนียวแน่นกันจริงๆเนี่ยใช้ตัวนี้หมุนเนี่ยนะมันจะออกมาทีเดียวหมดแต่ถ้าเกิดมันไม่เหนียวแน่นนี่นะเอาตัวนี้ดึงมามันจะขาดตอนตอนนี้ก็มาตัดสินใจแล้วผมจะใช้วิธีเสียบซ่อมเข้าไปแล้วก็โอ้ยผมรู้แล้วผมเอาตัวนี้หนีบดีกว่าผมหนีบให้มันแบนๆแล้วก็จะได้เอาตัวนี้เสียบไปง่ายๆโอเคใช่ไหมโอ้โหไม่อย่างที่คิดเลยคนละเรื่องเลยไม่มีทีท่าว่าจะหลุดตอนนี้ผมก็เปลี่ยนที่จะใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับผมง้างให้กว้างขึ้นมาอีกหน่อยโอเคแล้วผมก็เสียบแล้วผมก็หมุนต้องช้าๆและใจเย็นๆเน้นเจ็บแล้วบอกนะผมต้องพยายามให้ตัวแกนหมุนเนี่ยอยู่ตรงกลางผนังหูนะครับไม่ให้โดนผนังหูไม่งั้นเจ็บแน่ตอนนี้หลุดก็ไปถึงไกลแก้วหูแล้วโย่จบเน้นโล่งไหมโล่งใช่ไหมเน้นพยักหน้าคนทางบ้านไม่ได้ยินแล้วครับเน้นโล่งหรือเปล่าเอ้ยโล่งเยี่ยมเห็นไหมครับถ้าคลี่ออกมาดีใหญ่กว่าเล็บนิ้วโป้งผมมากและสีดำๆนี้คือกำลังที่จะเป็นเชื้อราและทำให้คันส่วนด้านในที่เป็นแน่นนี่เกิดจากใช้คอตตอนบัดก่อนหน้านั้นมั้งตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปแคะด้านในอีกนะครับด้านในมีนิดเดียวครับด้านในมีนิดเดียวผมต้องเอาอันเล็กบางลงแล้วผมก็จะใช้ครีมหนีบออกมาเนี่ยครับนิดหนึ่งมันเป็นส่วนที่อ่อนมากครับแต่ว่ามันติดแก้วหูสังเกตไหมครับว่าตอนหมุนมันไม่สามารถติดออกมาได้เราก็เลยจำเป็นต้องเอามันออกตอนนี้ยังเหลือชิ้นเล็กๆอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ต้องมันเล็กเกินไปอ่ะผมต้องใช้วิธีนี้นะครับเอาอันเล็กลงอีกแล้วก็ที่จะไปขยับแล้วเปิดหามุมเขาอ
มุมเปิดไม่พอเราอันนี้ดูได้มุมคีบแล้วครับทำไมไม่ให้ความร่วมมือเลยเนี่ยโอ้เจ็บไม่เจ็บนั่นเองเอ้าหลุดแล้วครับโยกไปโยกมาก็หลุดออกมาเองแค่เนี้ยตอนนี้ผมจะลองดูว่าในแก้วหูยังมีอีกไหมผมขอเลื่อนมุมแสงเลื่อนมุมกล้องนิดนึงแสงและกล้องไม่น่ามีปัญหาโอเคมุมแสงมุมกล้องไม่มีปัญหาโอ้มีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะบอกว่าเสียงผมเพราะว่าผมก็ไม่เคยรู้หรอกว่ามันเพราะถ้าเวลาไปดูฟุตบอลแล้วเห็นผมตะโกนด่ากรรมการในสนามคงไม่คิดว่าเสียงผมเพราะแน่ เรามาดูตรงนี้ต่อยังมีเศษเล็กเศษน้อยอยู่ด้านในแก้วหูนิดนึงเอ้าเนนทำอะไรอ่ะเนนอย่าเล่น เน้นเล่นหมุนโต๊ะโอ้นี่เขากำลังจะแคะแก้วหูอยู่นะเน้นหน่อยโอ้เขาตกใจเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเน้นน้อยเล่นเอาเขาต้องตั้งโฟกัสใหม่เลยโอเคตั้งโฟกัสแล้วเอาใหม่อีกรอบเห็นแล้วนะตอนนี้คิดว่าด้านในไม่น่าจะมีปัญหาละตรงขอบข้างนอกก็ไม่มีเดี๋ยวผมจะใส่น้ำยาละลายขี้หูแล้วก็ทำการล้างดีกว่าคลิปนี้อาจจะนานไปสักหน่อยตอนนี้ผมอัดน้ำยาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ผมจะทำให้มันละลายผมก็จะเกาเล่นนะผมขอยกมุมกล้องนิดนึงโอเคจะได้เห็นมุมสวยๆตอนเก่าทั้งบ้านก็เห็นมุมสวยๆตอนเก่าแล้วนี่ไงนี่ไงขี้หูออกมาละเห็นไหมนิดนึงผมก็ข้อกับขาตั้งกล้องเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้สำลีปั่นเราจะไปทำการให้ขี้หูที่ติดกับขอบแก้วหูละลายนะครับโดยใช้สำลีทำเป็นเสี้ยมเล็กและบางแซ่บนี่เรียวเล็กมากเลยนะครับปลายเรียวเล็กนี่เราจะไปค่อยๆนวดตรงขอบแก้วหูและแก้วหูแต่อย่าแทงเข้าไปลึกนะครับเพราะว่าปลายสำลีที่ถูกน้ำยาละลายขี้หูจะมีน้ำหนักมากกว่าปลายสำลีธรรมดาฉะนั้นถ้าน้ำหนักไม่ดีนี่แก้วหูอาจอักเสบได้นะครับคนที่ถูกปั่นด้วยลักษณะเนี้ยจะเพลินมากเลยอ่ะ
ามาดูกันตอนนี้ผมเริ่มที่จะม้วนมันเพื่อที่จะม้วนขมวดปลายเพื่อที่จะเอาขี้หูตรงหูชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกเนี่ยให้มันละลายนะครับแล้วผมก็เริ่มเน้นที่จะถูสลับกับการหมุนพยายามจะบิดทุกมุมขณะเดียวกันผมก็จะไม่ให้บางมุมกล้องเจ๋งเจ๋งเจ๋งตอนนี้ดูข้างในแล้วลุงเห็นไหมออกมาหมดแล้วเรายังเน้นอยู่ที่ขอบแก้วหูอยู่นะครับที่ขอบแก้วหูโอเคดูปลายขอบแก้วหูเป็นสีเหลืองเล็กน้อยสวัสดีครับเฮียอาเข้ามานอนก่อนเอ้ยรอนั่งรอก่อนเฮียอาประตูปิดไม่มิดขอบคุณครับดึงเข้ามาเลยดึงเชือกอ่ะโอเคแป๊บนึงก็จะหมดแล้วยังเน้นขอบแก้วหูอยู่อ้าวข้างนี้ก็โล่งเห็นหมดแล้วไปดูข้างโน้นกันโยกกลับมาข้างนี้ข้างนี้เหมือนไม่มีขี้หูเยอะเท่าไหร่นะครับแต่จะมีที่เหนียวเหนียวอยู่ตรงนี้แต่ก็แห้งโอ้ยต้องช้าช้าเบาๆโอเคแสะแล้วก็งัดนะครับไม่ใช่ดันเข้าไปนะแสะแล้วงัดให้มันเสียบแล้วก็ค่อยงัดทีละนิดทีละนิดโอ้โหมัน
เหล็กงอเลยต้องเปลี่ยนอันแทะละตัวนี้จะบางกว่าแต่ว่าแข็งแรงกว่านี่ไงออกมาแล้วเอ้าเอาให้ออกมาละเดี๋ยวจะหนีบเอาดีกว่าเนี่ยครับที่แซะเมื่อกี้ใหญ่ดีไหมยังไม่หมดนะครับจะค่อยๆแซะแล้วงัดเนี่ยติดออกมาเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยอันนี้ทำไมดื้ออย่างนี้ส่วนอันนี้เราต้องหนีบนี่เห็นไหมโอเคอันนี้เราจะไปดูด้านในกันตรงนี้อู้ก้อนใหญ่อะบังกล้องปะไม่บังก็ใหญ่พอสมควรลงมาแล้วแต่นี้เราจะหนีบออกมานี่ไงเห็นไหมใหญ่ดีไหมตอนนี้เราแค่ไปสำรวจแล้วนะครับว่าเหลือเศษเล็กเศษน้อยตรงไหนเราค่อยๆแสะเบาๆแล้วก็งัดแสะเบาๆแล้วก็งัดแต่ละจุดนี้ใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ใช้ตัวนั้นแข็งแรงแล้วก็งัดง่ายก็จริงแต่ว่าเวลาเก็บรายละเอียดเนี่ยมันไม่มีมนไงเพราะมันจะเป็นเหลี่ยมมากกว่ามันจะทำให้เจ็บมากกว่าสู้อันนี้ไม่ได้ปุ่มกล้องโอเคโอเคโอเคดูเหมือนข้างนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะล้างดีกว่าครับล้างแล้วก็ขูดเอาไอ้ขูดเล็กขูดน้อยออกมาง่ายกว่าวางมุมกล้องจัดแสงแล้วผมก็เกานิ้วมือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ผมเนี่ยเมื่อยมากเลยเพราะว่าผมบังคับหูของเนนน้อยเนี่ยให้ได้เข้ากับมุมแสงกับมุมกล้องนะครับกลับไปกุฏิเนนน้อยไม่รู้จะหูข้างนอกระบมหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ต่อไปผมจะใช้สำลีแล้วสำลีผมทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะไปเน้นที่ตรงขอบแก้วหูเพราะด้านในมันจะมีคราบเหลืองนิดๆอยู่ด้านในแต่เราก็จะไม่ทำแรงนะครับเพราะว่าปลายสำลีพอโดนน้ำยาแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักเราจะนวดเบาๆพอครับนวดเบาๆแล้วก็พลิกปลายทั้งหมดเนี่ยให้ทั่วผนังหูทั้งด้านในด้านตรงกลางและด้านนอกสลับกับการถูอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีขี้หูเนี่ยออกมาเนี่ยขี้หูเล็กๆเนี่ยเห็นไหม
ตรงนี้เราจะมาเคาะออกเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปนวดต่อเราจะนวดแล้วก็สลับนี่เห็นไหมออกมาอย่างเงี้ยเราก็มาเคาะเอาครับขี้หูออกมาเห็นเลยไหมเคาะต่อครับอันแรกนี้เราไม่เปลี่ยนง่ายๆแล้วเปลี่ยนดีกว่ามันเคาะแล้วมันไม่ออก อันนี้เราก็ยังจะเน้นปลายแหลมเสี้ยมเพื่อจะนวดแก้วหูอยู่นะครับดูสิเราสลับกับการถูโอเคเห็นไหมสะอาดเห็นด้านในไหมผมพยายามปรับมุมให้เห็นด้านในตอนที่ผมหมุนแล้วไปชนที่แก้วหูพยายามบิดมุมกล้องด้วยถ้าชอบมุมกล้องแบบนี้ก็ช่วยเมมบอกมาด้วยนะครับถึงแม้ว่ามุมกล้องตัวนี้จะทำให้ผมปวดเอวเล็กน้อยแต่ตอนนี้ผมก็พยายามทำการบริหารเรื่องเอวด้านนี้แล้วก็ยืดกล้ามเนื้อก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรเพื่อความสุขของแฟนคลับตอนนี้ตรงกลางกับด้านนอกสะอาดพร้อมแล้วอันนี้เราจะปั่นแค่ความเพลิดเพลินอย่างเดียวแล้วนะครับโดยเฉพาะตรงแก้วหูเราช็อตสุดท้ายแล้วทำปลายยาวๆแล้วเราจะได้เห็นมุมด้านในกันไปชนแก้วหูแล้วเห็นอยู่เนาะโอ้ตอนนี้แหละเน้นโล่งแล้วนะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามกดไลค์ก็กดไปเถอะครับอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูครับเรื่องโฆษณาตามใจท่านผู้ชมเลยป่ะบายเจอกันคลิปหน้าเน้นโล่งหูแล้วนะโอเคมาตอนนี้ก็มาดูขี้หูกันเหมือนเดิมเลยครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้อุ๊ยบังเปล่าวะแล้วก็ค่อยๆแซะไปตัวนี้ก็เต็มหูเลยนะครับแงะๆไปก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแกกลัวคันแต่ข้ากลัวแกเจ็บเนี่ยค่อยๆแสะครับช้าๆช้าๆโอ้น่าจะหลุดแล้วครับตัวเนี้ยถ้าควักออกมาได้ก็ใช้ตัวนี้ควักแต่ถ้ามันใหญ่ไปใช่ไหมแล้วกลัวลูกค้าเจ็บก็เปลี่ยนเป็นตัวบางๆอย่างนี้คือมันก็เหมือนอันแรกครับเพียงแต่ว่าผมมาตอกแล้วก็รับมันให้มันบางลง
พื่อที่จะเหมาะกับการใช้งานนั้นไอ้เครื่องมือพวกนี้ช่างต้องแต่งเองกันครับนี่ไงเห็นไหมที่อัดอยู่เต็มหูอ่ะคือไอ้อย่างเงี้ยจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากนะครับถ้าคือถ้าทำเป็นเนี่ยมันแป๊บเดียวอ่ะแต่ถ้าทำไม่เป็นก็เรื่องใหญ่อ่ะเพราะบางคนไม่เป็นก็ได้แต่ควักอ่ะลูกหูจะเจ็บมากเลยนะเพราะเวลาขี้หูมันเป็นลักษณะเนี้ยมันจะอักเสบมันอักเสบง่ายครับอีอ่ะนี่ไงเห็นมั้ยเส้นผมเข้าไปอยู่ข้างในด้วยว่ะนี่ไงเห็นไหมน้ำหนักที่ลงไปก็อย่างที่บอกนะครับเป็นน้ำหนักมืออย่างนี้นะเห็นไหมน้ำหนักมือไม่เกี่ยวเลยนะครับสองอันจับแล้วก็นิ้วกลางก็ลองนิ้วโป้งนิ้วชี้จับและให้เป็นลักษณะเนี้ยแล้วเวลาแทงแทงเข้าไปอย่างนี้ใช้แค่สองนิ้วเนี้ยประคองนึกออกไหมแล้วก็ดันด้วยน้ำหนักของเครื่องมืออย่างนี้ลูกค้าก็หูไม่เจ็บแน่นอนอันนี้เป็นไม่ใช่เทคนิคส่วนตัวช่างส่วนใหญ่ก็น่าจะแค่กันไหมเพียงแต่ว่าบางคนไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ไปสำรวจอีกทีนึงมีอีกไหมไหนดูสิเองนิดเองโอเคเอียงรับแสงหาแสงหามุมหาข้างบนมีไหมข้างบนไม่มีข้างข้างมีไหมข้างข้างไม่มีตอนนี้ก็มาล้างล้างใช้ซ่อมแบบนี้พันตอนล้างก็พันแบบนี้เห็นไหมพันเป็นทางเดียวแล้วก็ผมไม่พันใหญ่นะครับผมพันเล็กเพราะว่าเราจะล้างจริงๆอ่ะไม่เคยพันพอดีหูเลยพันเล็กอย่างเดียวอ่ะให้มันเข้าง่ายแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันน้ำไม่ที่เยอะอะไรเพราะว่าผมแค่เอาไปล้างแล้วก็จะเอาที่มันเป็นแบบผงเล็กๆเนี่ยให้ติดปลายมันออกมาแล้วก็ไอ้ที่เป็นคราบก็จะโดนไอ้น้ำยาที่ล้างเนี่ยทำให้พอดีโอ้น้ำยานี่อย่าทำแรงเกินไปนะครับบางร้านนี่เขาใช้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนผสมน้ำก็คือไอ้ไฮโดรเจนแบบ 2% นะครับเอามาทำกันซึ่งก็มันก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าแนะนำได้เนี่ยผมอยากแนะนำเลยนะครับว่าให้ลงทุนแล้วไปซื้อเอาดีกว่าซื้อน้ำยาล้างหูมัน 80-90 บาทไม่เกิน100อ่ะเอาเต็มที่ไม่เกิน120หรอกมันไม่แพงเหมือนหน้ากากอนามัยแน่แล้วก็ทำปลายอย่างนี้เห็นไหมแสบปลายรูเรียวยาวๆทำไปเช็ดล้างนอกก่อนบนไปให้ทั่วอย่างนี้แปลว่าสกปรกอยู่เห็นไหมมันมีรอยอยู่ก็เอามันออกเห็นไหมวางนี้เสร็จจับแล้วหมุนหมุนแล้วก็ทำนี้ผุดโอ้ยนิ้วโป้งมีแต่รอยย้อมผมอะโอ้ยเยี่ยมเห็นไหมโอ้แม่ตกดูนะเหมือนเดิมเลยทำปลายเป็นอย่างนี้วางอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วก็หมุนเห็นไหมให้ปลายตรงนี้เลี่ยมๆแล้วก็หมุนเข้าไปถึงแก้วหู
วนสัก20ครั้งหรือ25ครั้งก็ได้อันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะสะอาดแล้วมันไม่มีไอ้นั่นมาแล้วตอนนี้ลูกค้าจะรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็สบายมากแต่ก็อย่าทำนานเกินไปนะครับเพราะว่าแก้วหูมันบอบบางมันจะช้ำเอาทีหลังอะสิบแล้วเวลาเสร็จช่างเหมือนกันหมดขอไม่รู้เพื่ออะไรโอ้เดี๋ยวก่อนฉันลืมดึงไอ้นี่ขนหูออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นครีมแบบหมอเอาแบบนี้มาดึงขนยังได้เลยครับคีบแล้วก็ดีด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ใช้จบมาดูตอนนี้ก็ถ้าเป็นขี้หูลักษณะเนี้ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่เอาเครื่องมือตัวนี้เห็นไหมเครื่องมือตัวนี้มาเคลียร์ก่อนว่าเขาขยับได้ไหมค่ะเถ้าขยับได้ก็งัดออกมาเลยโอ้ตัวเริ่มเลยตอนเรางัดออกมาเนี่ยอย่าให้ไปโดนผนังหูหรือว่าอะไรของลูกค้าเห็นไหมขี้หูมันก็จะออกมาอย่างนี้ตัวใหญ่อะใช่ต่อไปก็ครีมขีดดำๆเลยอะเห็นครีมตัวนี้ไหมครีมตัวเนี้ยมันจะหนีบดีกว่าไอ้ครีมที่เขาซื้อขายกันที่แบบที่ชุดแคะหูอย่างเงี้ยมันหนีบไม่แน่นเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่แน่นแต่ตัวเนี้ยมันเป็นครีมของที่เขาใช้ในหมอในโรงพยาบาลไปซื้อครับ 4-500 เองที่หมอใช้ตัวนี้เขาจะหนีบแน่นมากแล้วดูตอนหนีบก็อย่าดึงออกทีเดียวค่อยๆโยกออกมาก่อนรวมติดกันแน่นเหรอมันติดเส้นเลือดสมองจะไม่ให้มันขาดไงนี่เห็นไหมตัวมันเริ่มเลยอ่ะโคตรใหญ่มีเลือดด้วยไม่มีมีเลือดตรงนี้เกี่ยวมันไม่ใช่เลือดเขาเลยมันสีแดงๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมจะออกมาหมดแล้วแหวนสอนใช่แต่นี้ก็ตรวจดูอะไรตกอ่ะอะไรตกเครื่องมือไงพี่ตกได้ไงคือคนเปลี่ยนเน้นขั้นหนูนี่ตัวป่วยอ่าจบอันนี้เขาดึงจากข้างในที่เป็นติดกับแก้วหูออกมาเทคนิคนี้จบส่วนไอ้ครีมคีบเล็กๆเนี่ยเราจะเอาไว้คีบไปข้างในแต่เขาแต่งเอาเห็นไหมเอาไว้แต่งแต่ว่ามันแค่คีบอันเล็กๆอ่ะแต่ถ้าเกิดมันเหนียวอันนี้มันจะดึงไม่ได้อันนี้ก็จบตอนนี้ก็ใช้ล้างหูเราก็จะใช้อันนี้ล้างฆ่าเชื้อเหรอก็ใช่มันจะเป็นตัวไฮโดรเจนผสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคโอ้ยอีแน่ชิ้นหายเนี่ยทำไมกล้องอยู่ไกลมองชัดมองใกล้มากอ๋อเขาเรียกว่ามันซูมเข้าไปมันซูมใช่แล้งหูแล้งหูมันอย่างนี้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าซ่อมเห็นไหม
ันจะมีอย่างเงี้ยอันเนี้ยเอามาล้างซึ่งจะไปบังซีเขาถ่ายวีดีโออยู่เดี๋ยวปั๊บเขาจะจับตัวเองฮะค่ะแก้ผ้าบอกว่าจะฆ่าได้ไงลงตอนนี้ล้างด้วยน้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเวลาใช้สำลีพันเข้าไปข้างในเนี่ยทำสำลีเขายาวๆเนี่ยอย่าทำเข้ากับหูนะทำเข้ากับหูถ้ามันมีแบบเวลาไปเช็ดหูตอนอาบน้ำใหม่ๆเนี่ยมันก็จะดันขี้หูเข้าไปติดแก้วหูแต่เนี่ยเป็นงานลำบากเลยนี่แล้วก็เวลาเอามันออกก็จับนี้เห็นไหมวิธีนะอันนี้สำหรับพวกที่จะแคะหูกันเองหรือว่าฝึกแคะหูให้ลูกค้าไม่ใช่ดึงสำลีไงมันจะได้มือไม่สกปรกอ่ะอุ้ยแม่ฉันออกแล้วกูว่ามันนี่ไม่ได้สำลีมีเยอะนี่ไงเห็นไหมม้วนสำลีแบบนี้อย่างนี้แล้วเข้าไปซับโอ้ลมแรงอ่ะฝนก็ไม่ตกวันนี้วันที่อะไร16ใช่ไหมใช่วันนี้วันที่17รู้ไหมไม่มันต้องมีวันที่16ถ้าไม่มีวันที่16มันจะมีวันที่17ได้ไงจ๊ะไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวตอนนี้เราก็ดูว่าถ้าเราแล้วก็ต้องไปซับไอ้น้ำยาที่เราไปล้างหูฆ่าเชื้อเนี่ยให้สะอาดเราจะรู้ว่ามันแห้งได้ยังไงก็ดูจากตรงนี้ตรงปลายเขาเห็นไหมนี่ก็ยังมีอย่างนี้แสดงว่ายังมีความชื้นข้างในอยู่เสร็จแล้วนี่อย่าลืมนะทำปลายแบบนี้แล้วก็แย่เข้าไปถึงโดนแก้วหูก็ไม่เจ็บนะตัวนี้มันจะเหมือนช่วยนวดแก้วหูด้วยแล้วก็ลูกค้าก็จะสบายมากเพลินเลยอ่ะตอนที่เนนมาแข็งนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยเริ่มแห้งแล้วเป็นก็จะโดนกล้องสิเดินไปเดินมาก็เตะผากกล้องเขาอยู่นั่นแหละกล้องก็ล้มกล้องไม่ล้มอ่ะขากล้องใหญ่มากไม่ง่ายหรอกขากล้องล้มนี่แตกแน่นอนกระจกเลยแตกกระจกแตกได้ไงโลกกล้องอะแตกโอ้ยถ้าอย่างนี้ตัวเองก็ต้องจ่ายตังค์อะสิกระจกแก้วไม่ใช่กระจกกล้องอะแตกเอาแตกตัวเองก็ต้องจ่ายตังค์เขาอะสิใช่จ่ายกี่บาทต้องฝึก3 ล้านโอ้ยเยอะไปขอ 7,000 ได้มาใจตะมือก่อนทำแตกเลยจะเอากล้องใหม่แม่เราก็นึกว่าจะได้กล้องใหม่ซะแล้วแม่มีแบงค์20ที่บ้าน5 ใบจริงนะจบเรียบร้อยตอนนี้หูสะอาดโล่งเดี๋ยวค่อยไปดูอีกครั้งโยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแค่หูอันนี้จะเป็นแค่หูโคตรยากนะครับเพราะนี่นานๆจะมาแค่ทันทีอันนี้เป็นเนน้อยเจ้าปัญญาผมคงต้องใช้วิธีเก่าครั้งแรกกะว่าจะงัดออกมาเลยก็ดูแล้วยากเปลี่ยนเป็นแซะแล้วงัดดีกว่าครับแซะไปด้านใต้แล้วก็งัดผมจะแซะไปรอบๆแล้วก็งัดนะครับน้ำบักต้องเบานิดนึงจริงๆทุกหูทุกคนก็ต้องเบาหมดนะครับแต่ละทำไม
ไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดไว้เลยนะครับข้างนอกนี่เหมือนนั่นแต่ข้างในนี่แน่นมากเลยนะครับตอนนี้ผมแซะเข้าไปข้างในละจะมองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมอันนี้โอ้ไปถึงใกล้แก้วหูละอันตรายเนยรู้สึกยังไงตอนที่มันงัดงัดแล้วขี้หูแยกจากผนังหูนี่เสียวตอนนี้มีอยู่สองทางนะครับผมจะคิดว่าผมอยากจะใช้ครีมตัวนี้หนีบแล้วดึงออกมาเลยหรือว่าจะใช้ตัวนี้หมุนเพราะว่าถ้าในกรณีมันเหนียวแน่นกันจริงๆเนี่ยใช้ตัวนี้หมุนเนี่ยนะมันจะออกมาทีเดียวหมดแต่ถ้าเกิดมันไม่เหนียวแน่นนี้นะเอาตัวนี้ดึงมามันจะขาดตอนนี้ก็มาตัดสินใจแล้วผมจะใช้วิธีเสียบซ่อมเข้าไปแล้วก็โอ้ยผมรู้แล้วผมเอาตัวนี้หนีบดีกว่าผมหนีบให้มันแบนๆแล้วก็จะได้เอาตัวนี้เสียบไปง่ายๆโอเคใช่ไหมโอ้โหไม่อย่างที่คิดเลยคนละเรื่องเลยไม่มีทีท่าว่าจะหลุดตอนนี้ผมก็เปลี่ยนที่จะใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับผมง้างให้กว้างขึ้นมาอีกหน่อยโอเคแล้วผมก็เสียบแล้วผมก็หมุนต้องช้าๆและใจเย็นๆเน้นเจ็บแล้วบอกนะผมต้องพยายามให้ตัวแกนหมุนเนี่ยอยู่ตรงกลางผนังหูนะครับไม่ให้โดนผนังหูไม่งั้นเจ็บแน่ตอนนี้หลุดก็ไปถึงไกลแก้วหูแล้วโย่จบเน้นโล่งไหมโล่งใช่ไหมเน้นพยักหน้าคนทางบ้านไม่ได้ยินแล้วครับเน้นโล่งหรือเปล่าเออเยี่ยมเห็นไหมครับถ้าคลี่ออกมาดีใหญ่กว่าเล็บนิ้วโป้งผมมากและสีดำๆนี้คือกำลังที่จะเป็นเชื้อราและทำให้คันส่วนด้านในที่เป็นแน่นนี่เกิดจากใช้คอตตอนบัดก่อนหน้านั้นมั้งตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปแคะด้านในอีกนะครับด้านในมีนิดเดียวครับด้านในมีนิดเดียวผมต้องเอาอันเล็กบางลงเสร็จแล้วผมก็จะใช้ครีมหนีบออกมาเนี่ยครับนิดหนึ่งมันเป็นส่วนที่อ่อนมากครับแต่ว่ามันติดแก้วหูสังเกตไหมครับว่าตอนหมุนมันไม่สามารถติดออกมาได้เราก็เลยจำเป็นต้องเอามันออกตอนนี้ยังเหลือชิ้นเล็กๆอีกชิ้นนึงชิ้นนี้ต้องมันเล็กเกินไปอ่ะผมต้องใช้วิธีนี้นะครับเอาอันเล็กลงอีกแล้วก็ที่จะไปขยับแล้วเปิดหามุมเขาอ
มุมเปิดไม่พอเราอันนี้ดูได้มุมคีบแล้วครับทำไมไม่ให้ความร่วมมือเลยเนี่ยโอ้เจ็บไม่เจ็บนั่นเองเอ้าหลุดแล้วครับโยกไปโยกมาก็หลุดออกมาเองแค่เนี้ยตอนนี้ผมจะลองดูว่าในแก้วหูยังมีอีกไหมผมขอเลื่อนมุมแสงเลื่อนมุมกล้องนิดนึงแสงและกล้องไม่น่ามีปัญหาโอเคมุมแสงมุมกล้องไม่มีปัญหาโอ้มีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะบอกว่าเสียงผมเพาะว่าผมก็ไม่เคยรู้หรอกว่ามันเพาะถ้าเวลาไปดูฟุตบอลแล้วเห็นผมตะโกนด่ากรรมการในสนามคงไม่คิดว่าเสียงผมเพาะแน่ เรามาดูตรงนี้ต่อยังมีเศษเล็กเศษน้อยอยู่ด้านในแก้วหูนิดนึงเอ้าเนียนทำอะไรอ่ะเนียนอย่าเล่น เน้นเล่งบุญโต๊ะโอ้นี่เขากำลังจะแคะแก้วหูอยู่นะเน้นหน่อยโอ้เขาตกใจเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเน้นน้อยเล่นเอาเขาต้องตั้งโฟกัสใหม่เลยโอเคตั้งโฟกัสแล้วเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบเห็นแล้วนะตอนนี้คิดว่าด้านในไม่น่าจะมีปัญหาละตรงขอบขอบข้างนอกก็ไม่มีเดี๋ยวผมจะใส่น้ำยาละลายขี้หูแล้วก็ทำการล้างดีกว่าคลิปนี้อาจจะนานไปสักหน่อยตอนนี้ผมอัดน้ำยาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ผมจะทำให้มันละลายผมก็จะเกาเล่นนะผมขอยกมุมกล้องนิดนึงโอเคจะได้เห็นมุมสวยๆตอนเก่าทั้งบ้านก็เห็นมุมสวยๆตอนเก่าแล้วนี่ไงนี่ไงคิ้วออกมาละเห็นไหมเห็นไหมนิดนึงผมก็ข้อกับขาตั้งกล้องเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้สำลีปั่นเราจะไปทำการให้ขี้หูที่ติดกับขอบแก้วหูละลายนะครับโดยใช้สำลีทำเป็นเสี้ยมเล็กและบางแซ่บนี่เลียวเล็กมากเลยนะครับปลายเลียวเล็กนี่เราจะไปค่อยๆนวดตรงขอบแก้วหูและแก้วหูแต่อย่าแทงเข้าไปลึกนะครับเพราะว่าปลายสำลีที่ถูกน้ำยาละลายขี้หูจะมีน้ำหนักมากกว่าปลายสำลีธรรมดาฉะนั้นถ้าน้ำหนักไม่ดีนี่แก้วหูอาจอักเสบได้นะครับคนที่ถูกปั่นด้วยลักษณะเนี้ยจะเพลินมากเลยอ่ะ
พามาดูกันตอนนี้ผมเริ่มที่จะม้วนมันเพื่อที่จะม้วนขมวดปลายเพื่อที่จะเอาขี้หูตรงหูชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกเนี่ยให้มันละลายนะครับแล้วผมก็เริ่มเน้นที่จะถูสลับกับการหมุนพยายามจะบิดทุกมุมขณะเดียวกันผมก็จะไม่ให้บังมุมกล้องเจ๋งเจ๋งเจ๋งตอนนี้ดูข้างในแล้วลูกเห็นไหมออกหมดแล้วเรายังเน้นอยู่ที่ขอบแก้วหูอยู่นะครับเน้นที่ขอบแก้วหูโอเคดูปลายขอบแก้วหูเป็นสีเหลืองเล็กน้อยสวัสดีครับเฮียอ้าเข้ามานอนก่อนเอ้ยรอนั่งรอก่อนเฮียอ้าประตูปิดไม่มิดขอบคุณครับดึงเข้ามาเลยดึงเชือกอ่ะโอเคแป๊บนึงก็จะหมดแล้วยังเน้นขอบแก้วหูอยู่อ้าวข้างนี้ก็โล่งเห็นหมดแล้วไปดูข้างโน้นกันโยกกลับมาข้างนี้ข้างนี้เหมือนไม่มีขี้หูเยอะเท่าไหร่นะครับแต่จะมีที่เหนียวๆอยู่ตรงนี้แต่ก็แห้งโอ้ยต้องช้าๆเบาๆโอเคแสะแล้วก็งัดนะครับไม่ใช่ดันเข้าไปนะแสะแล้วงัดให้มันเสียบแล้วก็ค่อยงัดทีละนิดทีละนิดโอ้โหมัน
เหล็กงอเลยต้องเปลี่ยนอันแทะละตัวนี้จะบางกว่าแต่ว่าแข็งแรงกว่านี่ไงออกมาแล้วเอ้าเอาให้ออกมาละเดี๋ยวจะหนีบเอาดีกว่าเนี่ยครับที่แซะเมื่อกี้ใหญ่ดีไหมยังไม่หมดนะครับจะค่อยๆแซะลงงัดเนี่ยติดออกมาเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยอันนี้ทำไมดื้ออย่างนี้ส่วนอันนี้เราต้องหนีบนี่เห็นไหมโอเคอันนี้เราจะไปดูด้านในกันตรงนี้โอ้ก้อนใหญ่อ่ะบังกล้องปะไม่บังก็ใหญ่พอสมควรลงมาละตอนนี้เราจะหนีบออกมานี่ไงเห็นไหมใหญ่ดีไหมตอนนี้เราแค่ไปสำรวจแล้วนะครับว่าเหลือเศษเล็กเศษน้อยตรงไหนเราค่อยๆแสะเบาๆแล้วก็งัดแสะเบาๆแล้วก็งัดแต่ละจุดนี้ใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ใช้ตัวนั้นนะแข็งแรงแล้วก็งัดง่ายก็จริงแต่ว่าเวลาเก็บรายละเอียดเนี่ยมันไม่มีมูลไงเพราะมันจะเป็นเหลี่ยมมากกว่ามันจะทำให้เจ็บมากกว่าสู้อันนี้ไม่ได้ปุ่มกล้องโอเคโอเคโอเคดูเหมือนข้างนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะล้างดีกว่าครับล้างแล้วก็ขูดเอาขูดเล็กขูดน้อยออกมาง่ายกว่าวางมุมกล้องจัดแสงแล้วผมก็เกานิ้วมือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ผมเนี่ยเมื่อยมากเลยเพราะว่าผมบังคับหูของเนนน้อยเนี่ยให้ได้เข้ากับมุมแสงกับมุมกล้องนะครับกลับไปกุฏิเนนน้อยไม่รู้จะหูข้างนอกระบมหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ต่อไปผมจะใช้สำลีแล้วสำลีผมทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะไปเน้นที่ตรงขอบแก้วหูเพราะว่าด้านในมันจะมีคราบเหลืองนิดๆอยู่ด้านในแต่เราก็จะไม่ทำแรงนะครับเพราะว่าปลายสำลีพอโดนน้ำยาแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักเราจะนวดเบาๆพอครับนวดเบาๆแล้วก็พลิกปลายทั้งหมดเนี่ยให้ทั่วผนังหูทั้งด้านในด้านตรงกลางและด้านนอกสลับกับการถูอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีขี้หูเนี่ยออกมาเนี่ยขี้หูเล็กๆเนี่ยเห็นไหม
รงนี้เราจะมาเคาะออกเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปนวดต่อเราจะนวดแล้วก็สลับนี่เห็นไหมออกมาอย่างเงี้ยเราก็มาเคาะเอาครับขี้หูออกมาเห็นเลยไหมเคาะต่อครับอันแรกนี้เราไม่เปลี่ยนง่ายๆนะเออเปลี่ยนดีกว่ามันเคาะแล้วมันไม่ออก อันนี้เราก็ยังจะเน้นปลายแหลมเสี้ยมเพื่อจะนวดแก้วหูอยู่นะครับดูสิเราสลับกับการถูโอเคเห็นไหมสะอาดเห็นด้านในไหมผมพยายามปรับมุมให้เห็นด้านในตอนที่ผมหมุนแล้วไปชนที่แก้วหูพยายามบิดมุมกล้องด้วยถ้าชอบมุมกล้องแบบนี้ก็ช่วยเมมบอกมาด้วยนะครับถึงแม้ว่ามุมกล้องตัวนี้จะทำให้ผมปวดเอวเล็กน้อยแต่ตอนนี้ผมก็พยายามทำการบริหารเรื่องเอวด้านนี้แล้วก็ยืดกล้ามเนื้อก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรเพื่อความสุขของแฟนคลับตอนนี้ตรงกลางกับด้านนอกสะอาดพร้อมแล้วอันนี้เราจะปั่นแค่ความเพลิดเพลินอย่างเดียวแล้วนะครับโดยเฉพาะตรงแก้วหูเราช็อตสุดท้ายแล้วทำปลายยาวๆแล้วเราจะได้เห็นมุมด้านในกันไปชนแก้วหูแล้วเห็นอยู่เนาะอันนี้แหละเน้นโล่งแล้วนะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามกดไลค์ก็กดไปเถอะครับอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูครับเรื่องโฆษณาตามใจท่านผู้ชมเลยป่ะบายเจอกันคลิปหน้าเน้นโล่งหูแล้วนะโอเค เราไปเล่นข้างนอกเลยไปช่างเถอะไหนมาทางนี้งั้นมาทางนี้ถ้าบ้าเปิดผิดอะไรโอ้โหสายไฟมาทางนี้เธอกระดังลงติ่งลงไล่ตาตายนี่หัวกระสุนหรือเปล่าเนี่ยหัวกระสุนหรือเปล่าตั้งเยอะแล้วเราตัวยิงตั้งมันสั้นลงโอ้ข้างนี้มีน้อยอันเด่นอย่า
นิดเดียวใครก็เห็นหมดเลยใส่แว่นเนี่ยเห็นชัดส่องไปก็ยังไม่เห็นแล้วแว่นแล้วมันขยายเหรออืมไม่งั้นจะตัดผมได้ไงอ่ะจอดได้นี่แม่ก็เอาขาขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวมีอะไรอันนี้คุณจุดแล้วจุดแล้วปล่อยรถไฟความเร็วสูงมีหูไหมมีเปิดไฟข้ายังไม่ได้ถ่ายรูปรถไฟเลยอะเอ๊สมมุติเราถ่ายรูปรถไฟใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเด็กเนี่ยทำเป็นวิ่งหนีรถไฟแล้วมาฝึกตัดต่อดีไหมฝึกโฟโต้ช็อปอะถ้าจะดีนะเฮ้ยตกลงไหมตัวเองต้องให้เขาถ่ายรูปก่อนเขาถึงจะให้รถไฟตัวเองนิยายดีแล้วนิยายคือพี่ชิดบอกง่ายสุดตอนนี้กำลังฝึกทำอะไรเพลย์ลิสต์ใน YouTube อยู่อ๋อใน YouTube ถ้าเรามีช่องเราก็ทำเอามาทำเป็นเพลย์ลิสต์ได้อยู่แล้วพี่เออนั่นแหละเป็นเขาเพิ่งรู้ไงตอนอ่ะสั่งจำคุกชีวิต1เดือนไม่รอลงอาญาเรื่องปกปิดทรัพย์สินหมดสวยเลยอย่าโดนนี่เนาะคุณพ่อเล่นให้ไม่แล้วตอนนี้เข้าไปในคุกก็เดือนคดีปกปิดจบเยอะเลยดีกาเหรอไม่รอลงดีกาไม่รอดีมันเป็นดีกาแล้วใช่ไหมมันบอกนี่ไงศาลด่วนศาลฎีกาสั่งจำคุกชีวิตตอนก็เป็นสสนั่นใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรสวตอนนั้นเป็นนักการเมืองนี่นะตอนที่มันเข้าตอนนั้นมันเข้าไอ้บุญบารีอ่ะเข้าไปจับคุณชีวิตดูซิจะละอาใจมากหรือเปล่าบริการเพื่อนมึงอ่ะคือเปลี่ยนใครอะไรอยู่ไหนไม่ต้องพูดเดือดพูดอ่ะข้างโน้นใหญ่ดีไหมนี่เรียนดูทำไมเดี๋ยวเขาจะคลีให้มันดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอ๋อต้องมีอ่ะเยอะมากใช่ไหมใหม่นี่เลยผมไปมีน้ำยาด้วยเห็นไหมทำให้มัน